นาทีบีบหัวใจมอสปฏิภาณเปิดคลิปนาทีที่ลูกสาวน้ำตาท่วมจอวันที่23กุมภาพันธ์ทางด้านนักแสดงหนุ่มมากความสามารถมอสปฏิภาณปฐวิการได้ออกมาโพสต์ที่ตรวจโควิดแบบ ATK พบขึ้น2ขีดพร้อมเผยว่าครอบครัวของเขานั้นติดโควิดกันทั้งบ้านพร้อมเผยอาการและไทม์ไลน์ล่าสุดหนุ่มมอสได้เผยคลิปขณะคุยกับลูกสาวน้องสวรรค์ที่น้องคุยไปร้องไห้ไปเรียกได้ว่าเห็นแล้วบีบหัวใจคนเป็นพ่อและแม่แบบสุดๆพร้อมกับเผยความในใจจากคนเป็นพ่อว่าอีกเรื่องที่ไม่ลืมจังหวะบีบหัวใจเมื่อวิดีโอคอลไปถามพี่หม่อนว่าตัวเล็กเป็นยังไงบ้างในระหว่างที่พ่อแม่พี่สาวอยู่โรงพยาบาลยังไงล่ะเขาไม่เคยอยู่คนเดียวติดไม่ติดไม่รู้ขออยู่ใกล้ๆแม่แต่มันไม่ได้ผลก็คือน้ำตาท่วมจอพ่อก็จุกที่คอเล็กน้อยโรคนี้มันบีบจริงๆขอให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com